ใช่ครับก็ช่วงสั้นเนี่ยผมว่าความเสี่ยงก็ค่อนข้างสูงนะฮะเรื่องของการแซงชั่นที่จะเพิ่มเติมของยุโรปอเมริกาต่อรัสเซียนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยผมว่าตลาดพลังงานเนี่ยโอ้ราคานี่น่าจะไปได้อีกนะตรงนี้จะเป็นความคือน้เสำมี่ัยนงจะทัไ้มง่โลลงกในระยะสั้นใช่ไหมไม่ลงแน่นอนครับยาไมก่ลงแน่นอนเลยเหรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเกมการเมืองที่ต้องเรียกว่าใช้พลังงานเป็นอาวุธในส่วนหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้เศรษฐกิจมาเป็นอาวุธเนาะครับในการแซงชั่นต่างครัๆบแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้พลังงานมาเป็นอาวุธนะครับเพราะว่าจากการศึกษาของผมเนี่ยชัดเจนนะครับว่ายุโรปนะแม้แต่อเมริกาเองด้วยมั้งโดยเฉพาะยุโรปหลักๆหลายๆประเทศเลยนะครับเยอรมันฝรั่งเศสนะครับโปแลนด์เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยต้องพึ่งพาน้ำมันทางตัวรัสเซียนะค่อนข้างเยอะแก๊สนี่ต้องเรียกว่าเยอะเลยเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เขารัสเซียตัดหมดเลยนะเพราะผมว่ายุโรปเนี่ยต้องถึงการลำบากเลยนะผมว่าเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีความเสี่ยงตรงนี้ซึ่งผมก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันว่ารัฐบาลยุโรปเนี่ยเขาเลือกที่จะแซงชั่นเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจตัวเองเนี่ยแย่ลงความเสี่ยงพลังงานสูงขึ้นทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนนำเข้ามหาศาลอเมริกาก็ไม่มีทางเติมเต็มตรงนี้ได้ตอบได้เลยนะครับไม่มีทางคือครับในช่วงพลันงี้งานที่อเมริกาทำได้ไม่สามารถไปเลี้ยงยุโรปพอไม่ถูพกไหมอครับต้องใชไม้่คำพว่าอไม่พอหนึ่งไม่พอสองแพงกว่าประมาณ3 เท่า4 เท่าโอ้โหผมถามว่า4 เท่าเศรษฐกิจยุโรปก็เรียบร้อยดคิุณเอกลองติดตามดูสิครับว่าครับช่วงนี้หลายประเทศเลยนะเริ่มมีประชาชนมาประท้วงมากขึ้นเรื่อยใชๆน่ะใช่เพราะว่ามันแพงมากคุณเอกอย่างสมมุติถ้าว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเราพูดถึงไฟฟ้า13 บาท15 บาทคุณว่าจะมีคนประท้วงไหมแน่นอนตอนนี้ขนาดขึ้นแน่นอน FC แล้ไวปถ้าน้สำีม่ันอย่างเงี้ยขึ้นยูไปนิตของเขาแพงกว่าเรานะครับของเราเนี่ยมีรถใช่ไหมมีตัดภาษีอะไรของเขาเนี่ยผมว่าน้ำมันตอนนี้เขา100 กว่าบาทอะโอ้โหสมัยตอนผมไปเที่ยวนี่ก็60-70 บาทแล้วอะโอ้โหผมพี่บุพูดนี่ผมหนักใจเลยนะพฤษภาคอม้ผามต้องวไปทำธุระนิดนึงเนี่ยแล้วผมต้องขับรถไกลด้วยผมเหนื่อยเลยนะเนี่ยถ้าน้ำมันลิตรละรเ้พอยรากวะ่าบวา่ทาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ซื้อน้ำมันแพงนะแล้วก็ไฟฟ้าก็แพงผมว่าแค่2 อย่างนี้ก็เหนื่อยแล้วนะคครรัับบผมก็เลยคิดว่าในตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยผมว่าหุ้นโดเมสติกอ่ะจะถือว่าดีกว่านะในมุมของความเสี่ยงแต่ถ้ามุมหุ้นพลังงานแน่นอนมันเป็นหุ้นที่ช่วงสั้นเราเล่นกันได้อยู่แล้วแล้วก็สวก.ส.ผ.ลงกลั่นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นตัวพระเอกเลยนะครับช่วงนี้นะเราจะตามมาด้วยถ่านหินในระยะต่อไปผมคิดว่าแต่สาวม่าสี่อันนี้แหละจับใจความจากที่หนูเล่าคือหนึ่งน้ำมันไม่ลงแน่ในระยะสั้นไม่ๆนละคงรับครับแก๊ไมส่ต้ลองงแลนง่ยากครับช่วงนี้อันที่สองกลุ่มพลังงานเนี่ยที่มีผลในเชิงบวกจากราคาน้ำมันขึ้นยังเป็นกลุ่มที่น่าเล่นถ้าจังหวะตลาดได้ที่หมูกำลังจะส่งสัญญาณอย่างนั้นใช่โดยเฉพาะลงกันโดยเฉพาะลงกลั่นทำไมต้องเลือกลงกลั่นเป็นท็อปปิกใหญ่เมื่อตลาดพร้อมเพราะอะไรซึ่งก็แปลกถูกไหมครับเพราะว่าราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยปกติลงกลั่นจะไม่ดีใช่เพราะว่าราคาขายจะไม่ตามไม่ทันต้นทุนราคาน้ำมันถูกต้องเราไม่พูดถึงกำไรจากสต็อกนะใช่ถูกไหมครับเราพูดถึคงรธัุบรกิจจริงๆแต่รอบนี้ไม่ใช่คุณเอกสังเกตหลายเดือนที่ผ่านมานะน้ำมันขึ้นเท่าไหร่ค่าการกลั่นก็ขึ้นมากกว่าอีกวันนี้นค่า่าสกนารใจกลั่นวันนี้เท่าไหร่9 เหรียญ 10 เหรียญแล้วใช่ไหมจากปบีาแลง้วชส่วองงสขึา้มนไเปหรียญ12 เหรียญเลยโอ้นะคุณเอกว่าแปลกไหมล่ะแปแปลลกกเพแปราละว่ากอะไรแปรลู้ไหกมครับเพราะว่าทั้งมาร์จิ้นของตัวดีเซลแก๊สโซลีนแล้วก็เจ็ต3 ตัวเนี้ยรวมกันก็70-80%ของทั้งหมดที่เขาผลิตแล้วล่ะยูอ่ะครับมันขึ้นหมดเลยนะครับแล้วก็เกิน20 เหรียญด้วยยี่สิบ25-30ก็ว่ากันไปครเหับตุผลนะครับก็เพราะว่าการที่รัสเซียเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำมันส่วนหนึ่งทำให้มันขาดแคลนไปส่วนหนึ่งแล้วมันก็มีผลทำให้โรงกลั่นนะครับโรงกลั่นยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าหลายโรงใหญ่เนี่ยครับใช้แต่น้ำมันรัสเซียนะคือถูกตั้งขึ้นมาเพื่อใช้น้ำมันรัสเซียเพราะฉะนั้นพวกนี้จะต้องปิดถ้าถ้นา้ำมเักนิดรเัหสตเุซีกยาไรมณ่์ได้ขายถ้ารัสเซียไม่ได้ขายจะต้องปิดถูกไหมผมต้องเข้าใจบอกก่อนว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบบ้างไม่ทราบบ้างนะครับว่าโรงกลั่นเนี่ย
คือคุณตั้งขึ้นมาเนี่ยคุณมีสเปคเลยนะว่าคุณจะต้องใช้น้ำมันประมาณ 1+2+3+4 คือคุณไม่สามารถจะอยู่ดีๆว่าเฮ้ย1+2+3+4เอ้ยผมไม่ใช้ละผมไปใช้5-6-7-8ละไม่ได้ไม่ถึงว่าสมมติโรงกลั่นตั้งมาที่ยุโรปแล้วใช้สเปคน้ำมันของรัสเซียนะครับเช่นค่าน้ำมันของท่านขุดเจาะเนี้ยจะเอาอเมริกามาแทนเนี้ยได้ไหมเอาอเมริกาแทนได้ไหมอ๋อไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอแล้วคุณเอกคิดสังเกตดูสิทำไม US เนี่ยเขาต้องไปขอร้องเวเนซุเอลาครับทั้งที่เขาก็มีเชลออยล์ของเขาใช่ไหมครับแล้วส่งออกด้วยอันนี้น่าสงสัยไหมเอาถ้าเขามีส่งออกทำไมเขาจะต้องไปขอร้องเวเนซุเอลาเออโอ้สมมติเสียหน้านะเออเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าชนิดน้ำมันของรัสเซียกับของเวเนซุเอลาเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะหนักกว่าของคือคุณภาพไปทางค่อนข้างจะเรียกว่าหนักนะครับกว่าของอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีเพราะฉะนั้นพอเขาไม่มีปุ๊บเขาก็ต้องหาอันที่มันทดแทนรัสเซียอย่างที่บอกครับว่าน้ำมันเนี่ยมันมีคุณภาพหลากหลายมากไม่ใช่ว่าคุณมีน้ำมันเหลือแล้วคุณก็จะใช้ได้เลยไม่ใช่นะครับเมืองไทยก็เหมือนกันอย่างหลุมบางหลุมในประเทศไทยนะเอามากันก็ไม่ได้นะครับต้องส่งออกให้คนอื่นแทนอะไรแบบเนี้ยเหมือนกันครับหลักการเดียวกันดังนั้นกล่าวสรุปก็คือว่าโรงกลั่นตอนนี้กลายเป็นอยู่ในภาพที่ซัพพลายลดดีมานด์เพิ่มแล้วดีมานด์น่าสนใจจะเพิ่มมากจากอะไรรู้ไหมคุณเนี่ยครับเดี๋ยวอีกสัก 2-3 เดือนตอนนี้คุณเห็นไหมว่าการติดเชื้อเนี่ยสูงก็จริงบางประเทศก็เริ่มลดลงแล้วด้วยเนาะแต่บางประเทศก็ยังสูงแต่ไม่เขาก็เปิดประเทศกันแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรมากมายเพราะเขามองว่ามันเป็นโรคที่เป็นเอนเดมิกไปแล้วใช่ประเทศไทยก็มองแบบนั้นจริงๆใช่แล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บสิ่งที่จะตามมาคือคนไม่สนใจละบินมากขึ้นคุณรู้ไหมว่าจำนวนน้ำมันเครื่องบินเนี่ยทักขึ้นมาสัก2 ล้านบาร์เรลนะโอ้แค่นี้ก็น้ำมันก็วิ่งต่อได้อีก20 เหรียญอย่างน้อยอ่ะใช่เอางี้ดีกว่าพี่หมูตอนนี้ผมเพิ่งจะจองตั๋วเครื่องบินนะที่จะต้องอาจจะเดินทางเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงเขาเรียกอะไรเซอร์ชาร์ดอ่ะคือมันจะมีค่าที่บวกนู่นเพราะน้ำมันแพงเพราะมีช่วงนึงมันไม่มีนะเรื่องนี้เวลาใครจองใครเดินทางบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีราคาตั๋วเครื่องบินดีมานด์ครับเดี๋ยวนี้ดีมานด์มันเพิ่มขึ้นเยอะเยอะยุโรปเนี่ยอัตราการจองโรงแรมก็70-80แล้วนะใช่โหถ้าเมืองไทยนี่ผมว่าก็ถึงนะ70-86อ๋ออาจจะไม่ถึงเมืองไทยก็แล้วแต่โรงเมืองไทยเนี่ยจะเงียบหน่อยแต่ก็ขึ้นเยอะอ่ะคึกคักเพราะเราคุณไปเที่ยวตามเกาะต่างๆหรือที่ต่างๆคุณก็จะเห็นใช่ดังนั้นเนี่ยแล้วเรทของโรงแรมเมืองไทยก็ขึ้นมาประมาณสักเท่าตัวแล้วนะเกือบเกือบแล้วจากตอนที่โลจากโลนะจากต่ำนะอันนี้มันสะท้อนให้คุณเข้าใจเลยว่าเดี๋ยวดีมานด์ของน้ำมันเจ็ตจะกลับมาแน่ๆแล้วหุ้นที่ได้ประโยชน์แน่ๆคือพวก AOT พวกบาร์บผมบอกคุณเลยแล้วดีมานด์ขึ้นเนี่ยน้ำมันก็จะขึ้นอีกแล้วค่าการกันก็จะสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นค่าการกันเนี่ยผมว่าปีนี้ไม่น่าต่ำกว่า8-10 เหรียญเทียบกับปีที่แล้ว2 เหรียญนะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ใครรู้จังหวะเนี่ยสมมุติตลาดพร้อมที่จะซื้อเนี่ยคุณเอาลงกันไปก่อนเลยคุณเอาตัวกลุ่มพลังงานไปเลยแล้วค่อยแล้วผมเชียร์หินถูกไหมใช่แล้วเชียร์เนี่ยผมเชียร์หุ้นเอสโซกับบางจากก่อนตอนนั้นเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวหุ้นปั๊มจะมาไม่ใช่อ๋อทำไมรู้ไหมฮะเพราะว่า2 ตัวนี้มีปั๊มด้วยคุณเอกแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยคุณไปเติมปั๊มตอนนี้คุณเรียกว่าปกติยังอ่ะปกติแล้วคนเยอะคนเยอะคนเยอะ marketing margin เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคือนอนออยกลับมาแน่นอนคุณว่าร้านกาแฟตอนนี้คนเต็มยังคนเยอะคนเยอะไปดูดิเยอะมากเลยครับผมไม่ค่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยกินกาแฟในปั๊มแต่ผมชอบแวะกินข้าวแกงในปั๊มคนเยอะใช่สิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนกลับเข้ามาในกำไรของปั๊มต่างๆไม่ว่าจะเป็น PTG หรือ OR ซึ่งตอนนี้คนยังไม่ได้มาสนใจเลยนะผมบอกครับอีกคำถามหนึ่งครับพี่หมูพอดีช่วงเช้าเวลาเราไม่เยอะหุ้นปิโตรเคมีซึ่งต้องบอกว่ามันเพอร์ฟอร์มแย่มากแล้วก็มีคนถามไม่ได้อย่าง PTGC เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ในระยะสั้นน่ะเหมือนปิโตรเคมีไม่ว่า PTGC ไม่ว่า IVL มันแข็งกว่าตลาดปิโตรเคมีพี่หมูมองเป็นยังไงหรือต้องแยกเป็นตัวเลยต้องบอกว่าในปิโตผมจะชอบอยู่ตัวเดียวเป็นหลักคือตัวนี้ตัวที่คุณชมใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้น้ำมันขึ้นแต่ราคาที่เขาขึ้นมันเยอะกว่าน้ำมันเยอะแต่ตัวอื่นถ้าน้ำมันขึ้นเนี่ยมาร์จิ้นมันจะน้อยลงใช่ไหมตัวอื่นแต่เขาไม่ใช่ไม่จากว่าเขามี3-4เรื่องที่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าไม่เหมือนปูนใหญ่ไม่เหมือนปตท.จีซีไม่เหมือน IRPC
ข้อที่หนึ่งสินค้าที่เขาขายนะครับเป็นสินค้าที่ราคาเนี่ยแตกต่างกันทุกทวีปสินค้าตัวเดียวกันเลยนะซึ่งถ้าเป็นปิโตตัวอื่นเนี่ยภาษาเราเรียกว่า global pricing คือเหมือนกันหมดใช่ทำไมรู้ไหมครับครับเพราะว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นสินค้าจำเป็นแพ็กเกจพวกอะไรนะขวดน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันเป็น consumer หมดเลยอ่ะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าดังนั้นเนี่ยแต่ละทวีปเนี่ยเขาจะมีตลาดที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นอเมริกามีผู้เล่นแค่ผู้ผลิตแค่3คนยุโรปมีไม่เกิน10คน2ทวีปนี้นะทำให้มาร์จิ้นจะสูงกว่าเอเชียตลอดเวลาครับเพราะเอเชียมีจีนไงครับเอเชียก็เลยไม่ค่อยดีสิ่งเนี้ยไม่มีไม่เกิดกับสินค้าปิโตตัวอื่นเลยผมบอกครับอันที่2คือเขาเป็นคนเดียวที่มีประโยชน์ได้ประโยชน์เต็มที่จากแต่ละทวีปที่โตเพราะเขาซื้อผิดตรงไหนขายตรงนั้นไม่ส่งออกแต่คนอื่นส่งออกอ่านี่ประเด็นที่2โดนเฟดแล้วก็สุดท้ายนะครับเขาเป็นคนที่ซื้อกิจการเข้ามาเยอะที่สุดครับสามเรื่องสรุปก็คือว่าผมคิดว่าหุ้นตัวเนี้ยเดี๋ยวค่อยๆไต่ขึ้นไป50บาทได้สบายสบายแล้วก็ระยะต่อไปก็น่าจะเกิดถ้าปิโตก็เอาตัวนี้แต่ถ้าเกิดตัวอื่นๆผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าน้ำมันแพงเขายิ่งแย่นะทั้งปตท. GC ทั้งปูนใหญ่เพราะว่าเขาใช้มันเป็นต้นทุนของเขาครับครับพี่หมูแต่วันนี้ท็อปพิกที่พี่หมูเลือกคือเอสโซกับบางจากถูกไหมย้ำอีกทีทางเอสโซปิดเมื่อวานนี้8บาท20พี่หมูทำแฟร์ไพรส์ไว้เท่าไหร่ประมาณ11บาท11บาทบางจากเมื่อวานนี้ปิด30บาท25สตางค์แฟร์ไพรส์อยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ36 36เพราะฉะนั้นวันนี้ท็อปพิกคือเอสโซกับบางจากแต่ใช่ครับวันนี้พี่หมูมาให้ความรู้เรื่องกลุ่มพลังงานและฟันธงเลยราคาน้ำมันยังอยู่กับเราในราคาสูงอีกนานนานฮะอย่างน้อยอีกหลายเดือนโอเคชัดเจนชัดเจนขอบคุณครับพี่หมูเช้านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ